ันครับเรามักจะได้ยินคำว่าตัวตายตัวแทนคำนี้บ่อยมากนะแล้วก็เวลาเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเราก็มักจะเอาคำนี้มาเป็นคำพูดในการเป็นข้ออ้างนะครับผมในแต่ละสถานที่ในแต่ละพื้นที่นั้นถึงแม้จะมีดวงวิญญาณอะไรอยู่ก็ตามเขาเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตของใครไปตายแทนได้เพราะมนุษย์แต่ละคนมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองหลายครั้งหลายกรณีหลายเหตุการณ์ที่มานั่งในรายการคนหวดผีนี้สาเหตุหนึ่งก็มาจากการขับรถเร็วมาจากการดื่มเหล้ามาจากการขับรถแล้วไม่มีสติอยู่ในขณะที่ตัวเองขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อก็ขอให้ควรระวังด้วยครับก็มาถึงช่วงคำคม